ต่อไปข้อ36ค่ะในข้อ36พูดถึงบรรยายโวหารบรรยายโวหารเนี่ยก็คือการบอกนะคะรายละเอียดนะคะเรามาดูกันซิว่าข้อไหนนะฮะมีการบอกแบบนี้บ้างอ่ะเขาบอกว่าข้อความส่วนใดต่อไปนี้เป็นบรรยายโวหารอ่ะเรามาดูซิข้อใดเป็นบรรยายโวหารข้อที่1นึ่งปังปังมาคําแรกก็ทํามไม่ใช่แล้วนะฮะโอ้วิ่งสับสนอนลละมาน ตั้งเห็นภาพแสงสีเสียงเป็นพันนาโวหารเพราะฉะนั้นส่วนที่1ไม่ใช่แน่นอนส่วนที่2เสียงหวีดร้องดังสนานตายแล้วได้ภาพแสงสีเสียงแสดงว,ว่าเป็นพันนาโวหารส่วนที่สองก็ไม่ใช่เช่นกันส่วนที่ 3. บางคนพยายามวิ่งโครมโครมหาทางออกจากพื้นที่เพื่อเอาตัวรอด ตายเห็นภาพไหมฮะวิ่งโครมโครมนะฮะตายแล้ววิ่งกันทำไ,ไมฮะอนละหมานมากมายอาจจะชนกันด้วยซ้ำนะฮะเพื่อหาทางเอาตัวรอดเห็นภาพเห็นแสงเห็นสีเห็นภาพได้เสียงแบบนี้แสดงว่าเป็นพันนาโวหารส่วนที่4จนชนข้าวของเนี่ยนะฮะกระจกหล่นแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเกลื่อนพื้นเห็นภาพถูกไหมฮะของแตกเกลื่อนพื้นเลยฮะเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อย ก็เป็นพันนาโวหาร 5. เจ้าหน้าที่ออกมาประกาศด้วยเครื่องขยายเสียงขอให้นั่งลงและอยู่ในความสงบทุกคนทำตามอ่ะส่วนที่5นี่ทำไมฮะเป็นการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและทำอะไรเราไม่เห็นนะฮะแอคชั่นทั้งแสงสีเสียงไอภาพที่เห็นเกิดจากการ บรรยายนะฮะบรรยายแต่ไม่มีแอคชั่นเหมือนปั้งวิ่งครมโครมนะฮะชนเข้าของแตกกระจายอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่เห็นภาพแบบนั้นไม่มีเสียงเข้ามาแบบนั้นเพราะฉะนั้นข้อที่5ไม่เป็นพรัณนา,นาแต่เป็นแค่การบรรยายเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อที่5จึงจัดเป็นบรรยายโวหารเพราะแค่อธิบายให้เราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีแอคชั่นแสดง ขึ้นมานะฮะเหมือนเราไปดูเ,เห็น 3D ่ะมมิติอะนะฮะพลนานาโวหารเนี่ยจะมันจะมีพลนานาแทรกขึ้นมาเลยฮะพอเราอ่านปุ๊บหรือได้ยินปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพแสงสีเสียงพุ่งเข้ามาในหัวเราทันทีเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันไม่มีภาพแสงสีเสียงพุ่งขึ้นมานะฮะมันก็เป็นแค่บรรยายโวหารเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5ค่ะส่วนที่5เป็นแค่บรรยายโวหาร